บทบาทของสำนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเชิงของการเรียนรู้แบบท่องจำแต่เรามุ่งเน้นของกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยแม้จะได้ปริญญาตรีน่าจะมีวิชาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเป็นฐานชีวิตให้เขาให้เขาปิ้งแวบสักนิดว่าใช่ตามโลกให้ทันก็จริงแต่อย่าลืมตนตัวเองสิ่งที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเรียกว่า learning outcome นะคะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่ใช่แค่เพื่อให้คุณครูได้สอนแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเพื่อให้นักศึกษาทำได้สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคณาจารย์และก็บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สำนักวิชาศาสตร์ทั่วไปมีโอกาสอันดีที่จะได้สร้างความเข้าใจตรงกันว่าหน่วยงานเราทำอะไรนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นอย่างไรและจะเดินหน้าอย่างไรจริงๆแล้วหน่วยงานของเราเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23กันยายน2548โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งหมวดวิชาศาสตร์ทั่วไปนี้จริงๆแล้วนี่นะคะโดยโครงสร้างเด็กปริญญาตรี120หน่วยกิตเนี่ยหมวดวิชานี้นักศึกษาต้องเรียนให้ครบ30หน่วยกิตถือว่า 25% ของหน่วยกิตทั้งหมดนะคะซึ่งสำคัญแล้วก็หมวดวิชานี้จริงๆแล้วมันไม่วิชาที่ต้องเรียนในเชิงของวิชาชีพลึกๆแต่กลายเป็นวิชาประกอบชีวิตซึ่งทางสำนักงานข้ามการการรวมศึกษาเนี่ยได้ให้คำจำกัดความว่าต้องเรียนแบบบูรณาการเรียนแบบองค์รวมต้องพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณเราก็มาเจอปัญหาเรื่องคำว่าองค์รวมนะคะว่าประเด็นตรงนี้ช่วงหลังเนี่ยเราจะใช้คำว่า holistic educationคือไม่ใช่พัฒนาเพียงให้รู้จำรู้คิดแต่กลายเป็นต้องมาพัฒนาการดำเนินชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำนักวิชาศาสตร์ทั่วไปที่รับผิดชอบงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วในประเด็นที่หนึ่งก็ยังต้องทำงานภายใต้กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาของชาติซึ่งเราเรียกว่า TQF นะคะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาอันที่สองเราก็ต้องทำงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าพยายามจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษ21หรือเป็นคุณลักษณะอันหนึ่งก็คือว่าอยากให้มีคำว่าเอื้ออาทรหรือ caring เข้ามาด้วยและอันที่สามซึ่งอาจารย์คิดว่าฐานะที่เป็นผู้อำนวยการและขับเคลื่อนองค์กรเนี้ยเราน่าจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ทันโลกสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าบทบาทของสำนักวิชาศาสตร์ทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเชิงของการเรียนรู้แบบท่องจำแต่เรามุ่งเน้นของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งช่วงหลังเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ lecture based learning แต่อาจจะเป็นกระบวนการว่า project based learning ให้นักศึกษาฝึกทำโครงงานนักศึกษาอาจจะลงชุมชนในมหาลัยขอนแก่นหรือชุมชนแถวบ้านม่วงหรือชุมชนที่หมู่บ้านเกิดของตัวเองก็ได้ภายใต้บทบาทวิชาที่เขาต้องเรียนอย่างเช่นเขากำลังเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กบางคนเนี่ยนะคะกลับบ้านตัวเองอาจจะไปทำเรื่องแค่อาหารพื้นเมืองของชุมชนท้องถิ่นอาจจะเป็นเรื่องของหม่ำเมืองพลอาจจะเป็นเรื่องของแจ่วบองบางที่อาจจะเป็นเรื่องของการผ้ามัดหมี่บ้านไผ่นะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายที่นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะอาจารย์คิดว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งความคิดของเด็กซึ่งเขาใช้ภูมิทุนเดิมของคุณพ่อคุณแม่แล้วมันก็โจทย์มันก็จะตามมาว่าเด็กจะไม่ลืมรากเหง้าตัวเองถ้าเด็กเอาชีวิตมาสัมผัสเพราะว่าขณะนี้เด็กกำลังเจอโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงของ IT แต่เด็กก็ต้องย้อนกลับไปบ้านตัวเองว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังทำนาอยู่คุณพ่อคุณแม่กำลังทำเขาเรียกอะไรนะคะชีวิตจริงกับเกษตรกรรมคุณพ่อคุณแม่กำลังทำวิถีชีวิตในชุมชนนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยแม้จะได้ปริญญาตรีน่าจะมีวิชาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเป็นฐานชีวิตให้เขาให้เขาปิ้งแวบสักนิดว่าใช่ตามโลกให้ทันก็จริงแต่อย่าลืมตนตัวเองเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการปลูกฝังมากกว่าเรื่องของการสอนธรรมดาปลูกฝังแปลว่าอะไรเอ่ยปลูกฝังเนี่ยมันรวมทั้งบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารรถมินิบัสที่ให้เด็กกำลังขึ้นไปเรียนการจอดมอเตอร์ไซค์การสวมหมวกกันน็อกการท่าคำการข้ามทางม้าลายหรือแม้แต่การเอื้ออาทรผู้สูงวัยทุกอย่างลูกที่มันเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเด็ก
เวลานักศึกษาเรียนเพียงใช้สมองเราเรียกความคิดแต่นักศึกษาเรียนโดยใช้จิตใจธรรมดาก็เรียกว่ามีสมาธิเรียนแต่นักศึกษาเรียนโดยใช้จิตวิญญาณเขาเรียกมีความเอื้ออาทรมีความเมตตากรุณาต่อทั้งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต้นไม้สิ่งแวดล้อมจะโยนขยะก็ต้องโยนให้ถูกถังนะคะจริงๆเราฝันว่าเด็กน่าจะแยกขยะกระดาษแก้วสดแต่ช่วงหลังถ้าเราเจอว่าแค่โยนถูกถังก็พอแล้วก็ไม่ใช่เพราะนั้นตัวจิตสำนึกหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก awareness เนี่ยคือเราอยากให้ไปถึงขั้นเด็กหยิบขยะลงถังให้ถูกนะคะโดยไม่มีความละอายว่าอ๋อนี่ขยะตัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สอนง่ายๆถามว่าเป็นครอบครัวสอนหรือเป็นประถมสอนมัธยมสอนจริงๆมันก็คือต้องสอน citizenship ของคนไทยนะคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมสังคมครอบครัวก็ที่หนึ่งละเนาะตามมาด้วยอนุบาลตามมาด้วยประถมตามด้วยมัธยมเข้าสู่อุดมศึกษาน้องๆเข้าปีหนึ่งมาก็ชอบเรื่องเชียร์เราต้องปล่อยให้เด็กเชียร์แต่ถ้าเด็กเชียร์มีกฎกติกาเคารพกฎกติกามีเอื้ออาทรมีตรงเวลาถามว่าช่วยศึกษาทั่วไปไหมจริงๆเราไม่เรียกว่าช่วยวิชาเพราะไม่ได้เกรดแต่ช่วยองค์กรว่า KKU Culture เนี่ยโอ้ใช่เลยเด็กตรงเวลาโอ้ใช่เลยเด็กรักองค์กรตัวนี้เราจะเรียกว่า KKU Cultureแต่บางเรื่องที่สำนักศึกษาทั่วไปรับผิดชอบเป็นวิชาเช่นถ้าเราบอกว่าวิชาพหุวัฒนธรรมกำลังเรียนเรื่องของอาเซียน culture กระบวนการเรียนรู้ขณะนี้นะคะไหนที่กำลังจะสอนกันมิถุนา56เราจะเรียกว่า flip classroom แปลว่ายังไงแปลว่านักศึกษาเองเนี่ยนะคะหรืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะคะช่วงหลังท่านรองอธิการก็โยนโจทย์มาว่า teach less learn more นะคะภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเป็นคำคมว่าเปิดปากศิษย์ปิดปากครูเพราะฉะนั้นมันก็กลายว่าครูอาจจะต้องหยุดพูดในเชิงของคอนเทนต์แต่คุณครูสามารถที่จะเอาตัวตนของครูมาเป็นโมเดลเป็นไอดอลคุณครูตรงเวลาคุณครูเมตตาเอื้ออาทรคุณครูอดทนพอที่จะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ในตรงเนี้ยก็สอนเขาเมื่อสอนเขาแล้วประเมินเขาได้หรือไม่ได้แล้วต้องประเมินอย่างอดทนอาจารย์เพิ่งไปเรียนรู้จากประเทศมาเลเซียมาว่าสิ่งที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาเรียกว่า learning outcomes นะคะเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่ใช่แพ้เพื่อให้คุณครูได้สอนแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเพื่อให้นักศึกษาทำได้นักศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ซึ่งเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นคุณนักศึกษาศตวรรษ21ตรงเวลาใช่ไหมคะเราจะรวมไปถึงว่าไทย culture on น้อมถ่อมตนไหว้คนเป็นเอื้ออาทรเป็นคิดวิเคราะห์เป็นหลายๆเรื่องมันเป็น global culture แล้วล่ะเนาะถ้าอาเซียนเข้ามาลูกศิษย์เราใช่อาจจะต้องเก่งเรื่องภาษาแต่บัณฑิตที่ไปสัมภาษณ์งานก็ต้องตรงเวลาแต่งกายดีอ่อนน้อมถ่อมตนรู้กาลเทศะไปทานข้าวโรงอาหารก็ต้องเข้าคิวเป็นเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าคิวเป็นเพราะมันเป็น global culture สิ่งเหล่านี้ถามว่าใครสอนใครบ่มเพาะอาจารย์ว่าเกี่ยงกันไม่ได้แล้วเพราะโลกมันกำลังไหลแรงถ้าเมื่อไหร่ที่น้องๆไปเห็นสภาพของ culture บางอันโดยเฉพาะสนามบินที่เป็นนานาชาติถ้าเรากำลังเห็นการเข้าคิวใครที่วิ่งไปข้างหน้าเพื่อจะไปยืนหน้าห้องน้ำอาจารย์ว่าไม่ใช่คิวยาวก็ต้องต่อหลังยาวบัณฑิตเราน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตด้วยคนไทยทุกคนต้องรู้เนาะเพราะว่าหนึ่งเราเคยปลูกฝังว่าอะไรอย่างเงี้ยไปชอบยืนหน้าประตูห้องน้ำนะคะเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้คำว่าคุณลักษณะศตวรรษที่11มันกว้างนะคะมันกว้างมากเลยก็คือวิถีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วของดีงามบ้านเราคือเรื่องของเอื้ออาทรการไหว้การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการที่คิดว่าของดีที่อยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยศึกษาทั่วไปก็อยากจะเอาเข้ามาปลูกฝังเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์โยนโจทย์เรื่องของโครงงานหรือเราเรียก Project Based Learning เนี่ยนะคะในปีงบประมาณ2556คือมิถุนาเนี่ยสำนักวิชาศาสตร์ก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าเราก็ทำมา 7-8 ปีแล้วแต่เราอาจจะขาดกระบวนการที่เป็นระบบคล้ายๆกับว่าหลายวิชาก็ต่างคนต่างทำนะคะเพราะนั้นขณะนี้ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคืออาจารย์ดร.อัจฉราธรรมถาวรทำงานหนักมากในแง่ของการประชุมร่วมกับทีมผู้สอนในแง่ของการอยากได้ learning outcome ที่เป็นรูปธรรมในแง่ของการที่ว่าตัวเนื้อหาบางตัวที่มันจำเป็นก็จำเป็นจะต้องให้แต่คำว่าเนื้อหาชีวิตเนี่ยไม่ใช่ท่องจำเนื้อหาชีวิตจริงๆที่อาจารย์ฝันไว้มากๆเลยตอนนี้คืออยากได้ไอดอลที่เป็นผู้สอนที่ลงมาพร้อมกับตัวตนของอาจารย์เช่นถ้าเมื่อไหร่ก็อาจารย์ท่านนั้นเป็นช่างเสริมสวยสมมุตินะคะอยากจะเอาเด็กมาแล้วแต่งตัวให้เสริมสวยได้สวยงามอาจารย์คนนั้นอาจจะต้องดูแลตัวเองก่อน
เสริมสวยเป็นไหมแต่งกายดูดีไหมผมเผ้าเป็นยังไงความหมายของไอดอลหรือความหมายของพรีเซนเตอร์นะคะแม้ว่าพรีเซนเตอร์นั้นจะมาเป็นทีเชอร์หรือจะมาเป็นแฟซิเลเตอร์ก็ตามตอนก้าวเดินที่จะเข้าชั้นเรียนเนี่ยซึ่งอาจารย์เรียกว่าเป็นชั้นเรียนแบบองค์รวมเนี่ยมันเหมือนเดินก้าวเข้าวัดถ้านักศึกษาหรือคนเข้าวัดเห็นพระที่น่าศรัทธาผู้เรียนก็เริ่มเชื่อฟังศรัทธาอยากทำตามยิ่งผู้สอนคนนั้นหรือพระองค์นั้นได้ให้ลูกหลานหรือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งถ้าอาจารย์ใช้คำเป็นธรรมะก็เรียกภาวนามยปัญญานะคะถ้าจินตมยปัญญาคือแค่ขีดเขียนแล้วคิดสุตตมยปัญญาฟังได้ไม่ได้เราไม่รู้เพราะนั้นช่วงหลังที่เป็นเรื่องของ transformative learning ของนักศึกษาเนี่ยในความเห็นของอาจารย์สุภาพนะคะอาจจะต้องมีเรื่องธรรมะเข้ามาจับบ้างให้นักศึกษาตระหนักว่าประเทศไทยเป็นของเราทั้งหมดเราเป็นคนขับเคลื่อนประเทศไทยอาจจะด้วยบริบทใดก็ตามตามหน้าที่ผู้สอนก็สอนให้ถูกตามกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนก็ตั้งใจเรียนและพร้อมกันนั้นขับเคลื่อนพร้อมๆกันและสิ่งที่เป็นภาพฝันซึ่งฝันแทนมหาลัยขอนแก่นก็คือว่าจุดแข็งมากๆของเราก็คือเรื่องของ local wisdom จุดแข็งมากๆของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเติบโตมาพื้นฐานของชนบทและปี50ปีก็เพื่อชนบทเพื่อชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปทิ้งท้ายนะคะว่าคงไม่ใช่ศึกษาทั่วไปเป็นองค์กรเดียวมั้งที่ต้องช่วยกันหล่อล้อมบุคลากรทุกคนนะคะไม่ใช่ว่านักศึกษาช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมให้เป็น องค์รวมคือ total learning environment เข้าคิวนะคะจอดรถให้ถูกที่สวมหมวกกันน็อตขึ้นรถ shuttle bus ก็มีการขอบคุณคนขับจอดให้ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างว่าทำองค์กรแห่ง KQ culture เนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยองค์กรแห่งเอื้ออาทรด้วยองค์กรแห่งความสุขด้วยองค์กรแห่งการอยู่ร่วมกันแบบเป็นไงคะวิถีชีวิตไทยแต่ว่าไม่ละทิ้งโลกซึ่งกำลังวิ่งไม่หยุดนิ่งนะคะก็คงคิดว่าได้ให้สาระบางประเด็นถ้าเปลี่ยนความคิดนะคะก็ขอบพระคุณและขอสวัสดีค่ะ